ษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบงเมืองไทยดาวราหูนะครับย้ายไปตั้งแต่วันที่30มีนาคมที่ผ่านมานะครับได้ย้ายออกไปแล้วจากพฤษภย้ายไปอยู่ที่เมษคือราหูกับเกตเนี่ยมันเป็น2ดาวที่มันเดินตามเข็มนาฬิกานะครับนอกนั้นดาวแต่ละดวงมันเดินทวนเข็มนาฬิกาทั้งหมดราหูย้ายมาตรงนี้ผมได้พยากรณ์ไว้ทั้ง12ลัคนาราศีไปแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยังมีนะครับเรื่องราวที่อยากจะมาพูดให้ฟังเพิ่มเติมเผื่อจะเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เป็นแผนที่ชีวิตให้กับหลายๆท่านได้ราหูนะครับขยับย้ายตรงนี้ส่งผลเด่นๆชัดๆกับ4ลัคนาราศีที่การเงินการทองจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเอาแบบเด่นๆชัดๆเลยนะครับหนึ่งในนั้นนะครับแน่นอนที่สุดก็คือชาวลัคนาราศีอะไรชาวลัคนาราศีเมษราหูมาทับลัคนาตรงนี้ผมเชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชาวลัคนาราศีเมษแต่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงจากบุคคลที่นำมาให้คุณนะครับใครที่การเงินการทองนะครับไม่ดีมาก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีเมษจะพลิกกลับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเพราะราหูนั้นมาจากเรือนลาภะนะครับราหูนั้นมาจากเรือนลาภะลาภะมาทับลักนะครับดูเผินๆเฮ้ยราหูทับลักมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยกูแม่งจะอะไรไหมเนี่ยคือบางคนก็คิดกันไปล่ะนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าราหูนั้นมาจากเรือนลาภะมาทับลักแต่มันจะให้คุณในลักษณะที่ตัวเราเองจะต้องมีสติสัมปชัญญะมากๆถ้าไปทำอะไรที่มันผิดถึงแม้ว่าได้เงินหรือว่าได้ลาภทำผิดเช่นธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรืออะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเกินไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังถ้าดวงคุณไม่เหมาะจริงๆแล้วเข้าไปทำแล้วยุ่งยากนะครับบอกก่อนแต่ราหูมาทับตรงนี้ชาวเมษมีโอกาสโดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักได้จากงานของคุณถ้ามันจะให้คุณให้ชีวิตในการเปลี่ยนแปลงมันจะมาในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าไปลงทุนผิดประเภทนะอะไรที่เราไม่ถนัดแล้วไปลงทุนเนี่ยอันนี้ราหูระวังจะให้โทษซะมากกว่าถัดจากชาวลัคนาราศีเมษไปแล้วก็มาถึงชาวลัคนาราศีธนูดาวราหูไปอยู่ในตำแหน่งภพตรีโกณร่วมธาตุไฟกับชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็ราหูตรงนี้มันมาจากเรือนสหัสชะไปเป็นปุตตะทำให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นสิ่งแวดล้อมต่างๆกว้างขึ้นสังคมกว้างขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นและนี่เองเป็นลู่ทางและช่องทางที่ทำให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับถัดจากนั้นก็จะมาอีกหนึ่งลัคนาราศีก็คือชาวลัคนาราศีมังกรนะลัคนาราศีมังกรนั้นดาวราหูเป็นดาวเจริญการเงินไปอยู่ตำแหน่งตรงนี้ได้เทวีโชคก็จะมีโอกาสได้เงินได้ทองแบบที่ตัวเองไม่คาดคิดได้ของมีค่านะครับได้เงินได้รถได้ราบ้านช่องคอนโดที่ดินต่างๆแต่ราหูที่อยู่ตรงนี้มันได้มาแบบเขาเรียกว่าอดิเรกคราบบุญมันอุ้มสมนะครับได้มาแบบไม่ยากนักนะครับและอีกลัคนาราศีนึงก็คือชาวลัคนาราศีกุมที่ราหูไปโยกหน้าและราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกุมโดยแท้เลยไปโยกหน้าได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคก็จะมีโชคลาภเข้ามาตลอดหลังจากที่ดาวราหูย้ายตรงนี้ย้ำนะครับว่าผมได้พยากรณ์ทั้ง12ลัคนาราศีไปให้แล้วก่อนหน้านี้เรื่องของราหูที่ย้ายวันนี้ผมมาบอกเรื่องราวที่ยังพูดให้ฟังเพิ่มเติมได้อีกชัดๆแบบนี้คุณก็ไปดูแล้วกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปคุณจะแพลนอะไรอย่างไรนะครับเกี่ยวเรื่องของธุรกิจการงานแต่4ลัคนาราศีตรงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นทีเดียวสินแสหมิงไปก่อนครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงแบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MasterMing 6666
ำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล